สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco T-Fed Hub ค่ะดิฉันดารุณีสิงหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณจิรประภาทองบุผู้แนะนำการลงทุนบล.ทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อการลงทุนทองคำค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเชิญพี่ปาได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการลงทุนทองคำไทยนะคะก็หลักๆนะคะคุณนักลงทุนหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยลงทุนกันมาบ้างแล้วนะคะก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีตลาดซื้อขายตรงตลาดซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็การลงทุนในทองคำทองคำแท่งนะคะหรือที่เรียกว่ากองทุน STDR นะคะแต่ว่าหลักๆเราจะพูดแค่2อย่างด้วยกันนะคะโอเคก็มาดูตลาดซื้อขายตรงนะคะคือทองคำรูปพรรณนะคะกับทองคำแท่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้านะคะตัวนี้ในที่นี้จะพูดแค่2ตัวนะคะจะมีตัว Go Future นะคะกับ Go Online นะอ่ะวันนี้เราจะมาเน้นตัว Go Future เท่านั้นนะคะตัว Go Future เนี่ยจะเป็นทองคำที่มีความบริสุทธิ์นะคะ 96.5 นะคะการซื้อขายการชำระราคาก็จะเป็นเงินบาทนะคะโอเคนั้นมาถึงจุดนี้นะคะก็คือนักลงทุนคงมีคำถามว่าเราควรที่จะลงทุนในตัว Go Future หรือเป็นทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณค่ะพี่ปาค่ะตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะคะว่าชื่นชอบการลงทุนแบบไหนแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้เปิดใจแล้วก็มาลองเปรียบเทียบกันค่ะว่าการลงทุนทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีความที่เหมาะกับตัวเราในลักษณะไหนนะคะมาดูการเปรียบเทียบได้เลยค่ะตัวนี้นะคะการซื้อขายโดยตรงนะคะกับตัว Go Future นะคะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะจะเป็นการลงทุนนะคะก็คือการซื้อขายทองนี่แหละถ้าซื้อขายโดยตรงก็คือเราต้องไปที่ร้านทองนะคะเราต้องนั่งรถไปนะคะน้องดีนั่งรถไปแล้วก็ทั้งไปตอนที่เราจะซื้อและตอนที่จะขายนะคะส่วนการซื้อขาย Go Future เนี่ยเราซื้อขายออนไลน์นะคะผ่านระบบสตรีมมิ่งง่ายแล้วก็สะดวกกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะรวมถึงราคานะคะราคาถ้าเกิดว่าเราซื้อขายที่ร้านทองนะคะเราก็ต้องเลือกร้านทองที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ที่เชื่อถือได้ใช่ค่ะเราจะสามารถดูราคาที่สมาคมค้าทองคำได้นะคะจากในรูปเนาะส่วนตัว Go Future ที่เราเล่น T-Fex เนี่ยค่ะเราก็แค่เข้าโปรแกรมนะคะไม่ต้องนั่งรถไปถูกไหมเราดูได้ที่มือถือหรือเครื่องคอมเรานะคะราคาก็สามารถเลือกได้จะเข้าราคาไหนนะคะมีให้เรารู้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งตอนซื้อและตอนขายค่ะพี่ปาคะอย่างเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาซื้อขายทองทางตรงอะค่ะก็คือว่าเวลาเรานักลงทุนไปซื้อก็ดูที่ตรงราคาขายออกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แอบเห็นว่าราคารับซื้อคืนนะคะทองคําแท่งเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าทองคํารูปพรรณใช่ค่ะเนื่องจากว่าการซื้อขายทองคํารูปพรรณเนี่ยอย่างเวลาเราซื้อกลับมาเนี่ยมันก็จะมาซื้อมาสวมใส่หรือว่าเป็นเครื่องประดับใช่มั้ยคะเวลาเราไปขายเขาก็จะหักค่าเสื่อมนะคะไม่เกิน 5% นะคะโอเคค่ะต่อไปข้อ3นะคะคือการเก็งกำไรเนี่ยการลงทุนในตลาดตัวที่เป็นซื้อขายตรงเนี่ยที่ร้านทองเนี่ยเราสามารถเก็งได้แค่ขอให้ราคาทองขึ้นแต่ถ้าขึ้นเราถึงจะไปขายถูกไหมคะจะได้กำไรส่วนต่างตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าการลงทุนในตลาดทีเฟกเนี่ยตัว Go Future เนี่ยคือเก็งกำไรได้ทั้งสองทางเลยทั้งเก็งราคาขึ้นและก็เก็งราคาลงนะคะส่วนข้อ4นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบเงินลงทุนนะคะการลงทุนเราสมมติเราไปซื้อทองเองนะคะโดยตรงเนี่ยจะใช้เงินลงทุนเต็มจำนวนเลยนะคะยกตัวอย่างทองคำ10บาทนะคะจะใช้เงิน 298,000 นะคะอันนี้เป็นราคาทองนะคะของวันที่25ตุลานะคะก็1บาทเนี่ยจะเท่ากับ 29,800 นะคะทอง10บาทใช้เงิน 298,000 นะคะแต่เงินวาง IM เวลาเราลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเราใช้แค่9,870 บาทนะคะถือว่าถูกมากๆเลยถูกกว่านะคะแต่ว่าก็ข้อดีของการซื้อขายตรงเนี่ยก็คือว่าได้ทองมาเลยแต่ว่าการลงทุนในฟิวเจอร์นี่ก็คืออยู่บนกรานฟิวเจอร์ใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็ถ้ามาดูตัวมูลค่าทองนะคะตัวมูลค่าทองไม่ว่าเราจะซื้อที่ร้านทองนะคะหรือว่าจะซื้อในตลาดทีเฟกเนี่ยมูลค่าทองจะใกล้เคียงกันนะคะอย่างถ้าซื้อที่ร้านทองนะคะทอง10บาทเนี่ย
มูลค่าทองคำของที่โชว์อยู่นะคะคือ 298,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดของตัว Gold Future เนี่ยก็ 3,200 บาทเองนะคะคือต่างกันนิดหน่อยค่ะนะคะตอนนี้ถ้าเกิดดูจากตัวมูลค่าทองกับเงินที่ใช้ลงทุนนะคะการลงทุนในตลาด TFX เนี่ยคือเรียกได้ว่ามีอัตราทดสูงมากเลยนะคะตัวนี้ประมาณ30เท่าเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะลงทุนในทองราคาจำน้ำหนัก10บาทหรือทองคำแท่งน้ำหนัก50บาทนะคะก็30เท่าเหมือนกันนะคะค่ะเรียกได้ว่าตัวนี้ก็คือไม่ต้องมีเงินขนาดหลักแสนอะไรเงี้ยค่ะมีเงินหลักหมื่นก็สามารถที่จะซื้อขายเทรดทองได้บนกระดานฟิวเจอร์ใช่ค่ะเราไปดูหน้าต่อไปนะคะทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อขายที่ร้านทองนะคะเราก็จะมีคือเราจะดูราคาทองเป็นหลักแล้วเรายังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือมีพวกค่ากำเนิดนะคะอันนี้จะสำหรับทองคำรูปพรรณนะคะจะมี500ถึง 1,000 แล้วแต่ลวดลายนะคะถ้าลวดลายสวยหน่อยก็จะ 1,000 นะคะแต่ก็แล้วแต่ร้านอีกนะคะมีส่วนของทองคำแท่งเนี่ยก็จะมีค่าบล็อกนะคะ100ถึง150บาทนะคะการเทรดในตลาด TFX ก็จะมีค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันตัวย่อของทองคำที่หนัก10บาทนะคะคือ GF 10นะคะอันนี้ค่าคอมค่ะเปิดสัญญาอยู่ที่ 89.10 นะคะอันนี้คือที่ลูกค้าเทรดเองค่ะนะคะส่วน GF นี่คือ GF ก็คือน้ำหนักทอง50บาทนะคะค่าคอมมิชชั่นจะอยู่ที่ 445.10 บาทนะคะก็ถือว่าถูกกว่าที่เราไปซื้อขายที่หน้าร้านนะคะจะถูกกว่าส่วนเรื่องการถือทองการถือทองของทองคำนะคะโทษนะคะซื้อที่ร้านเนี่ยเราจะได้รับทองคำจริงกลับบ้านนะคะนะคะส่วนถ้าเกิดซื้อในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยจะไม่มีการรับทองคำจริงนะคะมันก็จะเป็นรายการอยู่ในพอร์ตของของลูกค้าเองถูกต้องค่ะส่วนเรื่องความเสี่ยงในการเก็บรักษาเนี่ยถ้าเราซื้อทองเก็บมาที่ร้านซื้อที่ร้านกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาอาจจะสูญหายได้นะคะถ้าเก็บไม่ดีเนาะส่วนถ้าลงทุนในตลาด TFX เนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเนาะก็สบายใจได้ทีนี้จากที่ฟังมาเนี่ยเรามาดูนะคะจุดเด่นและจุดด้อยของทองรูปพรรณแล้วก็ทองคำแท่งนะคะตัวจุดเด่นของทองรูปพรรณเนี่ยก็คือสามารถจับต้องได้นะคะเอามาเป็นเครื่องประดับใส่สวยงามได้นะคะแล้วก็จะมีการซื้อง่ายขายคล่องนะคะแล้วก็มีการสะสมความมั่งคั่งนะคะเหมือนถ้าเรามีทองอยู่ที่บ้านเนี้ยเราจะรู้สึกแบบมีความมั่งคั่งชั้นรวยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักประกันได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีจุดด้อยเช่นกันนะคะเราต้องเตรียมเงินจำนวนมากในการซื้อทองแต่ละครั้งนะคะแล้วก็จะเสียเวลาในการเดินทางเสียเวลาในการไปยืนต่อแถวบัตรคิวนะคะสมมติว่าถึงคิวแล้วเนี่ยราคามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ถูกใจราคานี้แล้วก็ยกเลิกนะคะแล้วถึงเวลาแล้วก็ต่อแถวใหม่นะคะมันจะเสียเวลาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีค่ากำเนิดค่าบล็อกอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีความเสี่ยงเรื่องการเก็บรักษานั่นเองนะคะตัวนี้สำคัญเลยส่วนเรื่องการลงทุนในตลาด TFX อะค่ะตัว Gold Future เนี่ยจุดเด่นของเขาที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็คือใช้เงินลงทุนน้อยนะคะแล้วก็สามารถลงทุนได้2ทางนะคะคือเก็งกำไรทั้งทางขึ้นแล้วก็ทางลงนะคะและที่สำคัญไม่มีความเสี่ยงเรื่องในการเก็บรักษานะคะแต่ว่าก็มีจุดด้อยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีสัญญาที่ซื้อนะคะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีวันหมดอายุนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงจากการเทรดแบบมีเลเวอเรจหรือที่เรียกว่าการเทรดแบบมีอัตราทดนะคะดังนั้นถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยวางเงินนะคะหรือบริหารเงินในการลงทุนเนี่ยให้ดีนะคะก็ความเสี่ยงตรงนี้ก็จะลดไปนะคะสรุปเลยเนี่ยการลงทุนทั้ง2อย่างนะคะก็จะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะคะให้นักลงทุนเนี่ยนำจุดเด่นของแต่ละตัวค่ะมาใช้นะคะเพื่อสร้างประโยชน์นะคะเพื่อสร้างกำไรให้กับตัวนักลงทุนเองนะคะค่ะทุกท่านคะหัวข้อในวันนี้นะคะถือว่าเอาใจนักลงทุนที่ชื่นชอบในการลงทุนทองคำนะคะก็อย่างที่พี่ปาบอกนะคะก็อย่าลืมนำจุดเด่นและจุดด้อยค่ะมาเปรียบเทียบและเลือกให้เหมาะสมกับนักลงทุนทุกท่านนะคะยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ปามากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ
ค่ะทุกท่านคะการลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงนะคะทุกท่านต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะและทางบร.ทิสโก้จะนำความรู้ดีๆเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจมาฝากทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ค่ะผ่าน Facebook Tisco Security ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ